ากาศกำลังสบายเลยค่ะสวัสดีค่ะอากาศดีๆก็นึกถึงว่าเอ๊วันหยุดเด็กๆสมัยนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคุณพ่อคุณแม่พาไปไหนรู้ไหมถ้าหากว่าผู้ปกครองยังนึกไม่ออกจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนอยากชวนไปเที่ยวเกาะเกาะนึงค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนั่นก็คือเกาะสีชังยังดีอยู่เลยนะคะไปนอนเล่นชมทะเลชมวิวหรือว่าไปเที่ยวเชิงลึกกับทุ่งแสงตะวันวันนี้นั่นก็คือจะตามน้องไต๋ลูกชายของไต๋อ่อนไปหาปลากันค่ะที่เกาะสีชังเกาะสีชังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรีมีเกาะใหญ่น้อยหลายเกาะเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะสีชังนี่เองค่ะธรรมชาติสวยงามบรรยากาศและอากาศดีไม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่ข้ามมาเที่ยวแบบไปกลับหรือจะพักที่นี่ยิ่งดีค่ะเกาะสีชังเป็นเมืองท่าสำคัญของอ่าวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเป็นที่จอดพักขนถ่ายสินค้าของเรือนานาชาติในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองตากอากาศและเมืองท่องเที่ยวมาแต่ไหนแต่ไรอยู่กลางทะเลแบบนี้อาชีพดั้งเดิมของคนเกาะสีชังก็คือประมงหาปลาค่ะวันนี้ทุ่งแสงตะวันพาไปรู้จักครอบครัวชาวประมงที่น่ารักครอบครัวไต๋ไต๋น้องไต๋อายุ10ขวบนอกจากเรียนหนังสือเก่งเล่นขนได้ยังเก่งเรื่องการออกเรือออกทะเลด้วยค่ะวันว่างวันหยุดเด็กชายไต๋ปัญญากรแซ่ตั้นเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวประมงแห่งเกาะสีชังนี่คือพ่อของไต๋ค่ะเป็นใต้กงเรือประมงใครๆก็เรียกพ่อว่าไต๋อ่อนส่วนคนนี้พี่ของไต๋ชื่อต้าค่ะเดี๋ยวจะไปฝากไปยื้อนะครับว้าวแบบยื้อเลยเหรอแบบว่าจะทำอะไรแบบยื้อไปตกปลาแบบไปเมื่อไปเมื่อไปสำปะยื้อได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลาชุ่มเป็นเกาะโขดหินเล็กๆอยู่ทางเหนือของหมู่เกาะสีชังเป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อนุญาตเฉพาะประมงพื้นบ้านจะไปแหล่งปลาชุมเพื่อไม่ให้พลาดเตรียมเหยื่อก่อนค่ะไปต่อเข้าไปรูดมาโดดโดดไปหาตัวเองชาวเกาะสีชังหาอยู่หากินพึ่งพาทะเลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไต๋เรียนรู้วิชาชีวิตชาวเกาะสีชังสะสมชั่วโมงบินเรื่อยมาค่ะอันนี้คืออุปกรณ์หาปลานะครับเขาเรียกว่าดาวหรือโซน่าหรือ GPS นะครับเขาใช้ในการตรวจปลาหาปลาอะไรครับนั่นคือเกาะมายื้อครับเจ้าอ่ะเนี่ยเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเท่าเนี่ยเราซูมเข้าไปดูความลึกด้วยนะครับ
ทิ้งสมอเลยครับจะรอให้มันดิ่งไปสุดดินครับแล้วก็ค่อยจิกครับแล้วก็จะให้ดูปลาเลยครับปลาจะเป็นเงินแบบสวยเลยครับปลาดาบเงินหน้าตาเป็นยังไงอดใจรอสักครู่ค่ะบริเวณโขดหินมีประภาคารจะคอยส่องแสงบอกทางชาวเรือยามค่ำละแวกสามปะยื้อนี้ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์อนุญาตหาปลาแบบประมงพื้นบ้านได้จึงนิยมมาตกปลากันค่ะค่อยเรื่อยปลาติดเบ็ดแล้วไตอยากตกปลาดาบเงินแน่ใจไหมคะว่าที่กินเหยื่ออยู่นี้เป็นปลาดาบเงินมาลุ้นกันค่ะไออยากจะกินง่ายมากนะครับแล้วมันนี่ครับแล้วก็ได้แล้วระวังกัดนะครับลงตีหางใส่นะครับมันจะปวดครับมันจะแสบๆปวดๆครับไปลูกเอ้ยตัวแรกเมื่อยมือนะครับปลาดาบเงินสดๆแบบนี้เอาไปทอดก็อร่อยแล้วแต่ไตบอกว่าเอาไปโปะหน้าซูชิยิ่งอร่อยมากอีกด้วยค่ะโปะหน้าข้าวปั่นคือของตัวนี้เขาเรียกอะไรถ้าเป็นเกาหลีคาชิโอคาชิแล้วก็ถ้าเป็นญี่ปุ่นคาชิอุอุแต่ละฤดูกาลแต่ละวันข้างขึ้นข้างแรมกระแสลมกระแสน้ำมีผลต่อสัตว์ทะเลและชาวประมงอย่างไรไตเรียนรู้จากพ่อค่ะเฮ้ยหลุดครับมันกระชากเลยครับบางเคล็ดลับก็เรียนรู้จากการสังเกตสั่งสมประสบการณ์ค่ะอย่าทำให้เสียงดังครับอย่าเอาเท้ากระทืบเรือครับเดี๋ยวนั้นมันจะส่งเสียงดังครับเดี๋ยวปลามันจะตกใจครับแล้วมันก็จะหนีไปหมดครับทุกครั้งที่ออกทะเลมีเรื่องราวใหม่ๆเสมอเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆจะไปตรงไหนอาจจะได้ปลาอะไรตอนนี้พอจะคาดการได้ค่ะเราต้องตกก่อนครับถ้าตกทุกวันก็ได้ปลาเดิมๆแล้วก็จะรู้ว่าจุดหมายมันอยู่ไหนครับมีปลาดาบปลาช่อนแล้วก็ปลากระพงครับไอ้สากป๊อกครับแล้วก็อินทรีครับไอ้ดาบที่นี่ครับไอ้สากจะอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็พงน่าจะอยู่นู่นครับแล้วก็อินทรีจะอยู่ด้วยกันครับอยู่กับไอ้สากครับเพราะมันกินไอ้ดาบครับอาสูงไหมครับไม่อะไอ้พวกนี้ฟันคมนะอันตรายฟันคมเหมือนไอ้สากนะครับไอ้สากหรือไอ้ดาบฟันคมกว่าเพราะพอกันยังมีปลากองหรือปลาหลายประเภทที่อยู่ในละแวกปะการังเทียมด้วยค่ะพ่อครับพ่อไปตกไอ้เก่าดีกว่าไหมย้ายไปตกปลาเก๋ากันนะคะปลาแต่ละชนิดจะมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันจะตกปลาเก๋ากับปลาหมูสีต้องใช้หมึกเป็นเหยื่อล่อแต่ถ้าเป็นปลาสละปลาอินทรีต้องใช้ปลากุแลเป็นเหยื่อค่ะ
ครับเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกถึงปลาเก๋าจะกินนะครับเก๋ามันจะเป็นลายจุดครับมันจะเป็นน้ำตาลครับต่อปุ๊บงัดเลยเหมือนเดิมรอเก๋าหน่อยนะคะต้องแช่รอไว้ครับเดี๋ยวต้องช่วยดูด้วยนะครับว่าคันจะงอมเหมือนคันยังงอเลยเฮ้ยกินเหรอเดี๋ยวก่อนดีกว่าตาเล็กตัวเล็กๆเฮ้ยตายตัวเล็กได้ปลาทรายแดงตัวเล็กแล้วตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหญ่ๆหน่อยปล่อยไปค่ะมาลุ้นเก๋าตัวโตๆกันดีกว่าเป็นหมึกน้อยหมึกน้อยน่ารักเอาให้ได้นะลูกดีๆเอางัดเลยงัดเอองัดขึ้นมาดิอยู่วะอยู่วะไม่อยู่แล้วอ้าวไม่อยู่แล้วนั่นจะกินอยู่เอานี่มาเดี๋ยวพ่อโยนให้ปลาอะไรกินวะลุดไม่น่านั่งเงินใช่ถ้ามันไม่นั่งนะได้แล้วพลาดไปนิดเดียวจัดใหม่เลยค่ะไตเราเลิกนั่งดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไปอีกเดี๋ยวมันหนีอีกพี่เห็นนะเดี๋ยวมันต่อเกาะสีชังวันนี้มีปลาทะเลปูม้าสัตว์น้ำนานาชนิดเมื่อก่อนนั้นอุดมสมบูรณ์มากแต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปคนเกาะสีชังก็เลยลงมือช่วยกันอนุรักษ์อาหารทรัพยากรใต้น้ำจึงค่อยๆกลับคืนมาค่ะโน่นหวานบูด้าโน่นในอ่าวไทยเราเขาเรียกอ่าวตัวกอเนี่ยมันเป็นแหล่งเกี่ยวกับสัตว์น้ำเล็กในช่วงหน้าหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงสิ้นสุดประมาณมีนาปลาจากทางด้านล่างจากเรียกจากจันทบุรีจากระยองมันก็จะดันขึ้นมาหากินมาออกลูกข้างในบ้านที่เกาะสีชังส่วนใหญ่นะจะเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นห่วงโซ่อาหารที่ใหญ่มากมีวานบูด้ามีหลายๆอย่างอ่ะแบบพูดง่ายว่าเรียกว่าสมบูรณ์มากอ่ะเลยลูกเอาขึ้นมาเลยคุยกันเพลินๆเขามาแล้วค่ะเก๋ามาแล้วโอ้เดี๋ยวก็หลุดเอาด่วนเอาหวีให้ขอเอาเลยดิเฮ้ยสู้ด้วยขอเก๋าโอ้โหเก๋ากระเด็นลอยเลยต้องใช้วิ่งบ้างนะเก๋าปลาอะไรลูกเก๋าอยากกินปลาเก๋าก็เลยปลาเก๋าเห็นไหมจะจับเอามาอวดดูไปอวดพี่ก็เลยนี่ฝีมือล้วนๆทะเลอาจจะมีความไม่แน่นอนแต่ถ้าออกทะเลกับพ่อแน่นอนอยู่แล้วค่ะเก๋าตัวโตมากเรามาตกปลาเนี่ยทำไมเราถึงได้ปลาเยอะทำไมปลาเราถึงกินดีรู้ป่ะบ้านเรามันสมบูรณ์ไงใช่ไหมปลาเลยเยอะบ้านเรามีการเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในทะเลในเขตสัมปะยื้อพอเราตกได้ปลาเนี่ยพวกอวนมันก็จะมาล้อมเอาปลาเราไปเนี่ยแต่พอเราอนุรักษ์ปุ๊บเราออกมาเมื่อไหร่เราก็ได้กินปลาใช่ไหมลูกเวลาหนูมาหนูตกปลาหนูได้ดีใจป่ะดีใจครับทำหน้าดีใจเลย สมัยพ่อเด็กๆพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อสมัยเด็กๆก็ยังไม่ดีขนาดเนี้ยนะพวกเรื่องปลาพอมาสมัยเนี้ยมีการอนุรักษ์มีการทิ้งปลากระังเทียมทำให้เป็นแหล่งหาปลาที่ดีปลาเล็กเข้ามาตอมเสร็จปลาใหญ่ก็เข้ามาอยู่เราก็เลยมีปลาเยอะๆดีป่ะล่ะดีครับก็จะได้ตังค์มาใช่สร้างรายได้ให้ครอบครัวไงลูกเราก็จะมีเงินอดกันแล้วมีตังค์ส่งให้หนูเรียนด้วยถ้าได้ตังค์ทีละวันก็จะรวยใช่ไม่ต้องรวยหรอกขอให้พ่อ
พอมีพอกินประสบการณ์แต่ละวันมากบ้างน้อยบ้างสะสมตามวันเวลาเป็นวิถีที่มีคุณค่าสำหรับเด็กชายไตในวัย10ขวบที่กำลังเติบโตไปในวันข้างหน้ารอแป๊บรอแป๊บขอให้เกาะสีชังใจดีกับไตเสมอนะคะเกาะสีชังยังน่าเที่ยวอยู่เลยนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าน้องไตโตขึ้นจะเป็นไตหรือจะเติบโตเป็นอะไรตามความต้องการของตัวเองแต่ว่าการที่เด็กคนหนึ่งมีโอกาสได้เรียนรู้บ้านเกิดได้ใช้ชีวิตกับคุณพ่อได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวจะเป็นความทรงจำและเป็นต้นทุนที่ดีในการเติบโตค่ะเป็นคำถามที่ทำให้เราผู้ใหญ่ต้องคิดนะคะว่าเราจะสร้างความทรงจำดีๆให้กับเด็กๆของเราและให้เด็กๆของเราเรียนรู้ชุมชนบ้านเกิดอย่างไรพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ